และอย่างที่เกริ่นกันไว้ในเบรกที่แล้วนะครับว่าเราจะพาคุณผู้ชมมาพบกับผลงานการออกแบบเสื้อผ้าด้านแฟชั่นดีไซน์คนเก่งของมหาวิทยาลัยรังสิตของเราแต่ก่อนอื่นเราไปฟังรายละเอียดจากท่านอาจารย์ผู้ดูแลแฟชั่นโชว์ในครั้งนี้กันก่อนเลยดีกว่าครับว่ามีรายละเอียดที่น่าสนใจอย่างไรกันบ้างอาจารย์สุปรียาสุธรรมธารีกุลอาจารย์ประจำสาขาแฟชั่นดีไซน์คณะศิลปะและการออกแบบมหาวิทยาลัยรังสิตก็กิจกรรมการจัดแฟชั่นโชว์วันนี้เนี่ยก็จะเป็นกิจกรรมของน้องปี2นะคะคือเป็นผู้จัดแล้วก็ เขาก็จะได้เรียนรู้ในการจัดการแฟชั่นการจัดงานแฟชั่นซึ่งก็จะมีงานที่ต้องทำงานเยอะมากเลยก็คือตั้งแต่การจัดจัดหาชุดการเรียงชุดต่างๆการจัดหานางแบบการปล่อยตัวนางแบบการที่จะช่วยประสานงานต่างๆเนี่ยเด็กๆก็จะได้เรียนรู้ในเรื่องของการจัดแฟชั่นโชว์ค่ะ อีกอันหนึ่งผู้ที่เข้าร่วมงานหมายถึงว่าได้ส่งชุดเข้าร่วมเนี่ยก็จะเป็นพวกที่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นผลงานที่มีมุมมองที่ดีเป็นมีความคิดแล้วก็แรงบันดาลใจที่น่าสนใจมีการออกแบบที่แปลกใหม่นะคะสำหรับบางคนอาจจะชอบเสื้อผ้าที่ดูเป็นแบบ ready to wear เป็น street wear มากแล้วก็บางคนก็อาจจะชอบผลงานที่เป็นลักษณะเหมือนงานนวัตกรรมเป็นงานที่แสดงความคิดสร้างสรรค์ค่อนข้างสูงนั้นเราก็เลยเลือกคัดเลือกผลงานพวกนี้มาเพื่อที่จะให้ทุกคนได้เห็นว่าการเรียนทางด้านแฟชั่นดีไซน์เนี่ยเราเริ่มต้นจากไหนนะคะเราก็เลยเริ่มต้นจากผลงานของเด็กปี1ปี2นะคะเป็นเริ่มเรียนแฟชั่นดีไซน์ปีแรกนะคะเขาก็จะฝึกเรื่องของความคิดสร้างสรรค์เรื่องฟอร์มเรื่องอะไรต่างๆแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยกลุ่มนี้ก็จะแสดงเรื่องฟอร์มเรื่องของการออกแบบพื้นผิวต่างๆนะคะทีนี้ทางแฟชั่นทางสาขาวิชาแฟชั่นเองเนี่ยเราก็อยากจะบอกว่าแฟชั่นดีไซน์ของเราเนี่ยมันเป็นเรื่องของการเรียนแบบสหวิทยาการนะคะหรือ multidisciplinary ก็คือว่าเราต้องรวบรวมวิชาต่างๆเนี่ยเข้ามาด้วยกันกว่าจะทำเสื้อออกมาได้ตัวหนึ่งนี้พอน้องปีที่3เนี่ยก็จะแบบได้เรียนรู้ในมืออาชีพเหมือนขั้นต้นแต่ว่าน้องปี2ก็จะเรียนทางด้านครีเอทีฟมากๆเรื่องฟอร์มเรื่องอะไรนี้พอถึงปี3แล้วก็จะมีกลุ่มปี2แล้วก็กลุ่มปี3นะคะกลุ่มปี3เนี่ยก็จะเป็นงานที่เขาได้ออกแบบเป็นการส่วนตัวมีการครีเอทพื้นผิวมีการครีเอทเสื้อแสงที่พอที่จะขายได้แต่ว่าเราก็จะเน้นเรื่องครีเอทีฟเป็นสำคัญนะคะเขาจะต้องออกแบบแพทเทิร์นด้วยเขาจะต้องออกแบบทั้งพื้นผิวด้วยเพราะฉะนั้นเราจะบอกว่าแฟชั่นดีไซน์ของเราเป็นยังไงแฟชั่นดีไซน์ของเราก็คือสาววิทยาการพอกลุ่มที่4ก็คือกลุ่มปีที่4เขาก็ทำศิลปะนิพนธ์แล้วนั้นศิลปะนิพนธ์นี่คือการประมวลความรู้ต่างๆการใช้ความสามารถในทุกด้านที่ได้เรียนมาทั้งทางด้านธุรกิจการตลาดทางด้านการออกแบบพื้นผิวผ้าการเลือกวัสดุการทำให้เสื้อเนี่ยอยู่ในอุตสาหกรรมแฟชั่นได้นั่นก็คือสิ่งที่เราอยากให้เห็นพัฒนาการของเด็กๆ นะคะว่าเราเริ่มต้นเรียนอะไรแล้วก็จบด้วยอะไรค่ะก็ถ้าถามว่าเด็กๆได้อะไรเด็กๆก็เขาก็จะได้เรื่องของการฝึกฝนเรื่องครีเอทีฟค่อนข้างสูงมากเพราะว่าแฟชั่นมรังสิตเนี่ยมันเป็นแฟชั่นที่เรายืนอยู่บนได้กลุ่มที่เป็นผู้นำแฟชั่นในที่นี้หมายถึงว่าเราครีเอทีฟสูงมากถึงแม้ว่าเราจะทำเสื้อผ้าเขาเรียก ready to wear จะเป็น ready to wear ที่เรียกว่า creative ready to wear
แล้วก็ชื่อเสียงของสาขาแฟชั่นดีไซน์เนี่ยก็จะเห็นว่าการออกแบบพื้นผิวสุดยอดนะคะหลายๆคนก็จะบอกว่าโอ้โหถ้าเกิดว่าดูพื้นผิวแล้วก็การออกแบบพื้นผิวในที่นี้หมายถึง เราทำเทคนิคบนเสื้อผ้าต่างๆอันนี้ก็จะเป็นอะไรที่ทุกคนยอมรับเลยว่าถ้าเป็นดีไซน์จากมรังสิตเนี่ยเราเด่นมากทั้งฟอร์มทั้งครีเอทีฟแล้วก็เราก็ลดมาตรฐานไม่ได้นะถ้าวันนี้ผู้ชมได้เห็นก็จะรู้สึกว่าแฟชั่นมรังสิตไม่เหมือนที่อื่นแล้วก็เราก็เป็นที่หนึ่งมาโดยตลอดแต่ว่าอันนี้คุยไปเปล่าไม่รู้นะก็อยากให้เป็นอย่างนั้นอาจารย์ที่สอนดีไซน์ก็พยายามที่จะให้ออกมาเป็นแบบนั้นนะคะว่าการทำเสื้อมันไม่ใช่มิติเดียวมันคือ 5-6 มิติมันคือการประมวลความรู้ทุกแขนงที่เขาเรียนในสาขาออกมานะคะได้รู้รายละเอียดของแฟชั่นโชว์ในครั้งนี้กันไปแล้วนะครับเราไปชมภาพบรรยากาศจริงๆบางส่วนกันเลยดีกว่าครับว่าจะเก๋ไก๋อลังการล้ำสมัยแค่ไหนว่าเป็นงานแฟชั่นที่มีการดีไซน์เสื้อผ้าแต่ละชุดด้วยความใส่ใจที่เต็มไปด้วยความคิดสร้างสรรค์สมกับเป็นนักคิดนักออกแบบของมหาวิทยาลัยรังสิตจริงๆเลยใช่ไหมล่ะครับเรามาฟังความรู้สึกของน้องๆที่เข้าร่วมชมงานกันบ้างดีกว่าครับว่าพวกเขารู้สึกอย่างไรกันบ้างค่ะก็จากที่ดูงานวันนี้ค่ะก็รู้สึกมีความตื่นเต้นแล้วก็น่าสนใจมากเลยค่ะได้แบบว่าได้เห็นงานออกแบบของชาวญี่ปุ่นนะคะที่เขาได้มีโอกาสดีๆให้มาได้ดูค่ะแล้วก็ยังมีแฟชั่นโชว์ของคณะศิลปะและการออกแบบนะคะสาขาแฟชั่นดีไซน์ค่ะที่เป็นผลงานที่มีชื่อเสียงแล้วก็น่าสนใจได้มาเดินให้ทุกคนแลกเปลี่ยนสิ่งดีๆกันค่ะขอบคุณค่ะก็รู้สึกดีที่แบบเราได้มาดูผลงานของชาวต่างชาตินะครับแล้วก็ดูผลงานจากสาขาที่เราเรียนอยู่ดูแล้วก็สามารถแบบเป็นตัวแบบกระตุ้นไอเดียเราในการออกแบบงานต่อไปได้ครับและนี่ก็เป็นทั้งหมดของงาน Work in Progress 5ที่ทำให้เราได้เห็นว่าการออกแบบเป็นศาสตร์สาขาหนึ่งของศิลปะที่มนุษย์ทุกคนจะต้องรู้จักและสัมผัสกับผลงานการออกแบบอยู่ตลอดเวลาในชีวิตและประสบการณ์ประจำวันไม่ว่าจะเป็นยุคสมัยใดก็ตามเพราะการออกแบบนั้นคือความเพียรพยายามของมนุษย์ในการที่จะนำเอาทรัพยากรต่างๆในธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมาดัดแปลงขึ้นเป็นสิ่งที่จะเอื้ออำนวยความสะดวกสบายและเกิดคุณประโยชน์เกิดคุณค่าต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์นั่นเองครับแล้วพบกันใหม่กับรายการรังสิตคิดและครั้งหน้านั้นเราจะพบกับนักคิดในรั้วรังสิตแขนงไหนอย่าลืมติดตามชมกันนะครับรายการรังสิตคิดผลิตโดย RSU Wisdom TV สถานีโทรทัศน์แห่งมหาวิทยาลัยรังสิต